ข้ามคลองนะครับบึ้งจับบึ้งกันหมดรอบเคลียร์เวทีกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับขึ้นมาร่วมสนุกกันด้วยต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับย้ำรายชื่อคณะนางรำที่จะมาฉลองกฐินกันที่วัดสรหิตกันอีกสักหนึ่งรอบหลายคนบอกว่าเมื่อกี้นี้ยังฟังไม่ถนัดนะครับขอหน้าต่อประกาศอีกรอบเดี๋ยวจะจดใส่สมุดไว้เลยนะครับจะได้ติดตามมาร่วมสนุกกันถูกวันที่15ตุลานะครับที่วัดสรหิตก็อยู่จากตรงนี้ไปไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอเดียวกันนี่นะครับนอกจากน้องโบนภาพรเพชรโสภาดาวดวงใจเพื่อนพิษวงจินดาสารคณะ3วิธีที่นั่งอยู่ด้านหน้าของทุกท่านนะครับยังมีคณะนางรำที่มาร่วมด้วยในคืนนั้นอีก6คณะรวมได้เป็น9นะครับประกอบไปด้วยรุ่งนภาเมืองเพชรแก้วศรีเพชรชมพูนุชเมืองเพชรดาวจรัสแสงจันดาราแล้วก็แม่ศรีไพรนะครับโอ้โหงานใหญ่รอเราอยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประกาศและทางปวงนะครับผมลำพังแค่แฟนคลับ FC ของน้องๆนางรำ3คณะ3วิธีที่อยู่ตรงหน้านี้ก็เนืองแน่นเต็มบริเวณวัดไปหมดแล้วนะครับนะคาดว่าคืนนั้นนะครับจะได้รับการต้อนรับจากแฟนๆนางรำทั้งในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอที่ติดตามมาร่วมสนุกกันนะครับในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาหน้าฝนกับพวกเราก็อาจจะต้องห่างๆกันสักนิดหนึ่งแต่ยังรับงานอยู่นะครับเผื่อท่านเจ้าภาพสนใจนะครับจะหาไปงานทำบุญบ้านงานวันเกิดงานเลี้ยงสังสรรค์ใดๆนะครับเรามีบริการให้ครบวงจรนะครับทั้งเครื่องเสียงนักดนตรีเวทีแสงสีเครื่องปั่นไฟหรือแม้ว่าท่านจะไหว้วานให้พวกเราติดต่อน้องๆคณะนางรำคณะไหนในจังหวัดเพชรบุรีให้ด้วยก็โทรมาที่เราเบอร์เดียวครบจบในที่เดียวเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์0819481157ใช่มั้งแหมอย่ามาถามผมผมไม่ใช่ครับผม0819481157โทรได้เลยพี่บินเขาหนุ่มใหญ่ใจดีครับผมออโต้อยู่ตรงไหนไม่รู้พี่ฟุกคิดถึงมากเลยนะครับเดี๋ยวมาพี่ฟุกก็หลังเวทีหน่อยสนุกสนานด้วยกันนะครับถึงคิวของบทเพลงสตริงร่วมสมัยนะครับเอาใจวัยรุ่นหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่กันบ้างครับผมI'm not the one who's running out of time.